คุณผู้ชมคะเรื่องการตรวจสอบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันที่จังหวัดพิจิตรผู้สื่อข่าวของไทย PBS เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะโดยตอนแรกมีรายงานว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้กำชับให้เทศบาลเมืองตะพานหินได้ดูแลเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้และต้องรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายนแต่ว่าจากตอนแรกที่เตรียมจะนัดประชุมเพื่อที่จะคุยกันเรื่องมาตรการในการตรวจสอบให้เข้มข้นก็ได้ยกเลิกการประชุมไปก่อนติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรยังคงทำงานตามปกติซึ่งตามกำหนดเดิมวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่เทศบาลมีคำสั่งแต่งตั้งได้นัดประชุมด่วนร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางสอบสวนความผิดปกติในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโดยมีนายธมมีมโนผู้อำนวยการกองการศึกษาเป็นประธานสอบสวนแต่ผู้สื่อข่าวพบว่ายังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวไทย PBS พยายามติดต่อนายธมประธานสอบสวนทางโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชนไทย PBS ช่วงเวลา 14:00 นวันนี้ว่าได้เร่งรัดให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นภายในวันที่15มิถุนายนนี้โดยไม่ต้องรอผลสอบของสตง.หรือปปช.เพราะอาจโดนครหาว่ายื้อเวลาก็พยายามเล็กนัดที่เสร็จแล้วเขาเชื่อท่านผู้ว่าไหมคะเรื่องต้นเนี่ยผมบอกถ้าแต่มิถุนายนได้ไหมถัดเอพิสหนึ่งเนี่ยทางเทศบาลเขาบอกว่ามันคือในส่วนของราชการเนี่ยสอบเสร็จทิ้งหมดแล้วเหลือทางประชาชนอย่างเดียวถ้างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าแต่ไม่ได้เนี่ยก็ขยายเวลาไปเอพิสหนึ่งแล้วกันอ่ะครับ15มีนาเยอะให้ยักษ์แล้วกันค่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราฟังผลรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร้องเรียนกับไทย PBS ระบุว่าไม่คาดหวังกับการสอบสวนของคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้งเนื่องจากเทศบาลเคยตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วหรือกว่า5เดือนแล้วแต่ไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียวก็5เดือนนะครับตั้งแต่เทศบาลเมืองตะพานหินเนี่ยนะครับตั้งคณะกรรมการออกมาก็นับได้แล้วก็คือ5เดือนยังไม่มีการเรียกไปชี้แจงหรือว่าโทรมาติดต่อใดๆทั้งสิ้นแม้แต่คนเดียวสำหรับคนร้องก็ยังไม่ได้เคยไปชี้แจงขณะที่วันนี้นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพิจิตรก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในสัปดาห์หน้าโดยยืนยันว่าหากพบความผิดปกติในโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะถูกตรวจสอบและดำเนินคดีเช่นกันส่วนที่จังหวัดตากหลังมีข่าวความผิดปกติโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันในจังหวัดพิจิตรทำให้นายเทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจังหวัดตากเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเรื่องการประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในสังกัดจำนวน6แห่งและศูนย์เรียนรู้อีก5แห่งให้ครบ5หมู่และพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกโรงเรียนหากพบว่ามีปัญหาจริงจะถูกเลิกจ้างส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่คุณไว้ตามเมนูอาหารเนี่ยใช่ไหม